แอนนาสวยสะบัดสังหารผมบอกได้เลยว่าเป็นหนังสายลับที่ผมประทับใจโคตรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกับหนังเรื่องแอนนาสวยสะบัดสังหารหนังเรื่องแอนนาสวยสะบัดสังหารนะครับเป็นหนังที่กำกับโดยลุคเบซงนะครับและนำแสดงโดยซาร่ารูธเฮเลนเมียเรนนะครับคิลเลนเมอร์ฟี่และลุคอีแวนบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องแอนนาสวยสะบัดสังหารเนี่ยเป็นหนังที่ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ได้ยินชื่อของผู้กำกับก็รู้สึกว่ามีความอยากดูขึ้นมานิดนึงบวกกับกระแสที่เป็นหนังที่เข้าหลังฟาร์มฟอร์มโฮมสไปเดอร์แมนก็อาจจะโดนกรบไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากสไปเดอร์แมนฉายเมื่ออาทิตย์เนี่ยแอนนาสวยสะบัดสังหารเนี่ยก็เป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีช่องรีวิวน้ำใจต่างๆพูดถึงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งทำให้ตัวผมเองเนี่ยเห็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสนใจที่อยากจะดูนะครับเพราะว่าเป็นหนังอย่างแรกเนี่ยเป็นหนังมือสังหารหนังสายลับที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับก็ผมเองก็ได้ยินชื่อพุ่งกับลูเบย์ผมก็อยากจะดูนะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมาผลงานของน้าแกเนี่ยจะไม่ค่อยปังไม่ค่อยแบบเข้าตากรรมการเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องผลงานที่มันเยอะมากๆที่ผมเองเคยดูแล้วก็ประทับใจมาหลายๆเรื่องเลยเช่นเรื่องลีออนนะครับที่นำแสดงโดยชองเวโนแล้วก็นาตาลีพอร์ตแมนหนังปี94ที่มีชื่อเสียงมากทั้งชั้นเชิงบทเนื้อหาฉากแอคชั่นต่างๆที่ผมเองดูแล้วผมก็ประทับใจมากนะฮะจนวันนี้เนี่ยหนังลีออนของลูเบซองยังเป็นพูดถึงว่าเป็นตำนานจนถึงวันนี้และหนังที่ผมประทับใจของลูเบซองนะครับก็มีอย่างเช่นคิสออฟเดอะดาร์กอนจูบอหังการล่าข้ามโลกที่นำแสดงโดยเจตลีเรื่องนี้เนี่ยผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่าชอบและตราตรึงมาจนวันนี้นะฮะอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆของลูเบซองก็มี Taken มี Transporter ภาคหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแอคชั่นของลูเบซองที่ทำออกมาได้แบบตราตรึงแล้วก็มีทั้งซีนแอคชั่นและเรื่องราวต่างๆที่ผมประทับใจมากแม้หลังๆก็จะมีรูซี่นะอาจจะมีเรื่องอื่นที่ทำออกมาแต่ผมก็เฉยๆนะถึงแม้โปรดักชั่นจะยิ่งใหญ่วาเลเรียนอย่างเงี้ยผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ยังอ่อนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะบทแล้วก็ความตื่นเต้นของหนังในหลายอย่างของนาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผมประทับใจมากเท่าไหร่จนมาเรื่องนี้ครับแอนนาอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นผมประทับใจเรื่องนี้มากมาฟังที่ความรู้สึกหลังดูเลยกันนะครับด้านแรกเลยด้านของบทภาพยนตร์หนังเรื่องแอนนานะสวยสะบัดสังหารเนี่ยโอ้โหเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมหักเรื่องต่างๆมากมายนะทั้งเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องตอนต้นมีชั้นเชิงในการเล่าที่ดีนะฮะคือเราก็จะเห็นชั้นเชิงของหนังที่เล่าลักษณะอย่างเงี้ยย้อนไปย้อนมาโน่นนี่นั่นแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคนเขียนบทภาพยนตร์ทำงานมาดีมากแล้วลูกเบซองก็ทำงานมาอย่างดีซึ่งทำใหเรื่องราวที่ดูเนี่ยมันสนุกกว่าหนังแอคชั่นทั่วไปเพราะว่ามันเป็นทั้งหนังมือสังหารเป็นทั้งหนังสอนการเป็นสายลับทำให้ผมดูแล้วผมคิดไปถึงเรื่องมิวนิกอย่างเงี้ยมันกดดันนะอาจจะไม่ได้กดดันถึงมิวนิกแต่ว่ากลิ่นของมิวนิกที่กำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กมันก็ลอยมานะครับกลิ่นของสปายเกมหนังที่นำแสดงโดยแบรดพิตต์และโรเบิร์ตเรดฟอร์ดเนี่ยมันก็ลอยเข้ามานะเพราะว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับการฝึกสายลับแล้วก็หนังเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยที่แบบเอาตัวรอดต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้สะท้อนหนังที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยได้อย่างดีเลยใครที่ยังไม่เคยดูหนังที่ผมพูดไปทั้งสองเรื่องก็ไปหาดูนะฮะเราจะเข้าใจในมูดของหนังเรื่องแอนนาเรื่องนี้ซึ่งทางด้านบทภาพยนตร์เนี่ยผมดูแล้วผมประทับใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์ที่มันมีมาหลายๆเรื่องแล้วหรือว่าในหนังเรื่องนี้มันก็มีกลยุทธ์เชิงซ้อนเข้ามาหลายๆแบบพอมันเป็นหนังของผู้หญิงมันก็มีเรื่องของความรักที่มันจะมีดีเทลมากกว่าหนังของสายลับลูกผู้ชายเรื่องอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นด้านบทภาพยนตร์ผมบอกเลยครับว่าดีเลยทีเดียวนะครับด้านต่อไปนะครับด้านของนักแสดงนะครับโหซาร่าลูธนะเรื่องนี้เนี่ยเธอก็เล่นหนังวาเลเรียนมาเป็นมนุษย์ต่างดาวนะดาวเราจะเห็นอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะหาเธอจากเรื่องไหนได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยเธอมาเป็นทั้งหูนางแบบเป็นสายลับแล้วก็แบกหลายๆอย่างด้วยตัวเธอคนเดียวมันทำให้ผมรู้สึกว่าเธอแจ้งเกิดได้จากเรื่องนี้จริงๆนะครับ
นอกจากซาซ่าลูฟแล้วก็มีเฮเรนเมเรนนะโหดารารุ่นใหญ่คือเธอแบบแสดงหนังเรื่องนี้ทำให้รู้สึกถึงความเครียดนะความเป็นแบบเป็นผู้บงการเป็นคนเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมสายลับต่างๆในการฝึกโหดก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะถึงแม้ว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเธอช่วงหลังอาจจะไม่ได้พีคมากแต่ว่าเรื่องนี้บทบาททางด้านการแสดงของเธอมันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงรายละเอียดต่างๆของความเป็นแม่ทีมหรือว่าเป็นสายลับเป็นผู้บัญชาการที่มีความกดดันสูงซึ่งเธอก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือคิลเลนแมทธิวฟี่นะฮะโหคนนี้เนี่ยผมจำเขาได้จากเรื่อง28 Dayและเธอและหนังซอมบี้แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่แสดงอะไรอย่างเช่นดันเคิร์กแบทแมนบีกินที่เล่นเป็นตัวร้ายแล้วหนังส่วนใหญ่ที่เขาเล่นเนี่ยก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความหักมุมแล้วก็ชั้นเชิงเยอะพอสมควรซึ่งเรื่องนี้เฮียแกมาเล่นเนี่ยผมก็เดาได้อย่างในใจนะครับว่าเข้ามาเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งก็จริงฮะอีกคนก็คือลุคอีแวนครับลุคอีแวนก็มาในบทบาทที่อาศัยความถ่ายทอดออกมาได้เยอะกว่าหนังในหลายเรื่องนะเพราะช่วงหลังหนังของลูกอีแวนก็จะเป็นหนังแอคชั่นโดยส่วนใหญ่แต่ในเรื่องนี้ลูกอีแวนมาเล่นก็จะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นนักแสดงที่เพิ่มมากขึ้นมีดีเทลรายละเอียดของบทภาพยนตร์การถ่ายทอดต่างๆออกมาได้เยอะกว่าหนังหลายเรื่องที่ลูกอีแวนแสดงครับซึ่งหนังที่เข้าในสัปดาห์เดียวกันของลูกอีแวนก็คือเรื่องมานะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับหนังที่ลูกอีแวนแสดงว่าไม่ได้เยอะบทบาทไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ว่าดาราทั้งหมดที่ผมกล่าวมาในเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะคิลเลนแมทธิวฟี่นะผมเท่มากมากคือบทคาแรคเตอร์ของเขาจะเหมือนกับคาแรคเตอร์หนังเรื่องนึงในบอดี้ออฟไลน์ที่เลโอนาร์โดดิคาปริโอแสดงกับมาเซลโคแล้วจะมีตัวละครตัวนึงที่จะเป็นแบบเป็นมันสมองเหมือนของเบ้งของทีมจราชนนะคือไปไหนก็จะมีทีมงานมีมือสังหารลายล้อมแล้วเหมือนตัวเองเป็นมันสมองนะซึ่งถ่ายทอดออกมาได้ดีมากผมอ่ะชอบแล้วก็ทับใจกับพี่คิลเลียนในเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะใครยังไม่ดูไปดูนะและจะเข้าใจจริงๆอ่ะอีกด้านหนึ่งบอกได้ไหมครับว่านักแสดงหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้ดีเหมือนกันนะครับอีกด้านนะครับด้านของมุมมององค์ประกอบสถานประกอบสิ่งแสงสีเสียงไลท์ติ้งต่างๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังย้อนยุคแล้วก็ไม่พ้นปี1990เท่าไหร่นะฮะก็คือทำให้หนังเรื่องนี้มีความที่ย้อนยุคแล้วก็เก็บดีเทลของโซเวียตแล้วก็อเมริกันที่เชื่อเฉียงกันไปเชื่อเฉียงกันมาซึ่งทำให้หนังเรื่องนี้มีเสน่ห์ของการย้อนยุคมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำให้กลิ่นของความย้อนยุคเนี่ยมันทำให้สร้างเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยยิ่งลดลาฉากต่างๆการแต่งตัวหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้เนียนนะครับในการย้อนยุคไปในปี80ในปี90ซึ่งผมเองก็ชื่นชมนะฮะเรื่องของมุมกล้องประกอบฉากประกอบสิ่งก็ทำออกมาได้ดีนะบอกได้เลยนะครับว่าพุ่งกลับทำงานทำกันบ้านได้ดีเลยทีเดียวอีกด้านนึงก็คือเรื่องของพุ่งกลับนะครับลูกเบสองผมบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทวงบัลลังก์ของเฮียของน้าแกกลับมาได้จริงๆหลังจากที่ช่วงหลังๆเนี่ยหนังหลายๆเรื่องที่เขาต้องกลับออกไปค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ไม่เป็นที่พูดถึงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชั้นเชิงเยอะมากๆครับเยอะมากๆจริงๆจนทำให้หนังลูกเบซองเรื่องนี้ทำผมโดยส่วนตัวแล้วดูแล้วผมรู้สึกว่ามันดีกว่าทรานสปอร์ตเตอร์ภาคหนึ่งทำแล้วรู้สึกว่าดีกว่าลูซี่นะผมรู้สึกว่าแอนนาสนุกกว่าเรื่องนี้มันมีทีเด็ดเยอะจริงๆนะครับผมบอกได้เลยเพราะฉะนั้นด้านพุ่งกับผมให้เยี่ยมครับนาลูกเบสองทำได้ดีนะมาที่ภาพรวมทั้งหมดของหนังเรื่องนี้นะครับแอนนาสวยสมสังหารผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมมีความสุขผมประทับใจแล้วก็เป็นหนังที่ผมพยายามจะคิดตามหนังทั้งเรื่องแล้วก็พยายามจะไล่ตามกับบทนะซึ่งเราก็รู้และก็คาดเดาว่าหนังมันค่อนข้างจะหักมุมเชื่อเฉือนพลิกไปพลิกมาแน่นอนซึ่งเราก็พยายามคิดตามเดาถูกบ้างเดาผิดบ้างนะฮะแต่หนังก็สามารถทำให้ความคิดที่ผมพยายามจะตามเนี่ยมันตามไม่ทันฮะแล้วก็โหว้าวก็ค่อนข้างที่จะว้าวหลายๆเรื่องซึ่งแม้ว่าในหลายๆบทเนี่ยมันจะมีในหนังหลายๆเรื่องที่เคยดูมาซึ่งผมบอกได้คำเดียวว่าครับว่าเขายำบทหลายๆเรื่องมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ทำปรุงแต่งปรับปรุงทำให้หนังเรื่องนี้กลมกล่อมในเรื่องของ
ฉากองค์ประกอบที่มันเรียกว่าแม้ว่าเราจะเห็นจะหนังหลายๆเรื่องแต่หนังเรื่องนี้ก็เอามาปรับเปลี่ยนปรุงแต่งแล้วก็ทำออกมาปรุงได้กลมกล่อมจริงๆนะฮะซึ่งดีเทลเนี่ยถ้าเกิดใครดูเนี่ยฉากของนางเอกกับตัวละครตัวหนึ่งเวลาเขาเจอกันเขาจะเน้นมากนะฮะแววตาที่มองที่สื่อถึงกันสีโทนของหนังที่เข้ากับฉากของแต่ละคนเนี่ยแววตากันอย่างสิ้นเชิงนะหากใครสังเกตคือมันมีซิมโบลิกของหนังที่สอดแทรกอยู่ต่างๆระหว่างตัวละครคนละแบบคนละซีนคนละฉากแต่ว่าพอไปเจอตัวละครตัวหนึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบนึงพอไปเจอตัวละครตัวนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งหากใครสังเกตดีๆนะฮะจะเห็นว่าโทนของหนังแล้วก็ซิมโฟนิกที่แฝงเอาไว้เนี่ยเยอะมากๆอ่ะในด้านรวมภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ผมประทับใจแล้วก็ไม่ได้ดูหนังสายลับหนังมือสังหารหนังเกี่ยวกับผู้หญิงที่มันจะเป็นดีเทลรายละเอียดยิบย่อยแบบนี้มานานแล้วคือหนังสายลับช่วงหลังมันก็ไม่แอคชั่นจ๋าก็อันนี้ไปเลยแต่ว่าอันนี้มีดีเทลของความรักสอดแทรกความคิดองค์ประกอบโหยิ่งแบบไปเจาะลึกเกี่ยวกับวงการนางแบบฝรั่งเศสด้วยนะแบบมันทำให้เราได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังความกดดันต่างๆเยอะขึ้นมากซึ่งในหลายๆช่องอาจจะไม่ได้รู้สึกประทับใจเหมือนผมนะครับผมบอกไปก่อนว่าผมอะประทับใจจริงๆแล้วก็ประทับใจด้วยที่เป็นงานของลูคเบซองแล้วด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องเกี่ยวกับสายลับที่เน้นดีเทลในเรื่องของความรักเรื่องของความเป็นอิสระแล้วก็เรื่องของชั้นเชิงฉากแอคชั่นต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเยอะแบบหนังเรื่องอื่นของลูคเบซองนะครับแต่หนังเรื่องนี้มันมาถูกที่ถูกทางถูกจังหวะไปหมดเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะครับแอนนาสวยสะบัดสังหารผมให้คะแนนทั้งหมดไป5เต็ม10ครับบอกได้เลยครับว่าดูแล้วสนุกดูแล้วลุ้นดูแล้วคิดตามทำให้เราได้อะไรกับการดูหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้ไม่ได้มาแล้วแบบสู้แล้วก็จบคือหนังแบบนี้มันมาสู้แล้วก็จบมันทำให้เราแบบแล้วยังไงอ่ะมันก็มีกับทุกเรื่องได้ไหมอ่ะหนังในสมัยนี้มันแบบโอ้เทคนิคทำได้เยอะแยะแต่หนังเรื่องนี้มีจังหวะของหนังที่ดีมีบทที่ซับซ้อนเชิงลึกที่ดีมีดีเทลมีซิมโบลิกที่ลึกที่ใส่สอดแทรกมาตลอดทั้งเรื่องเรียกได้ว่าแสงสันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นภาพรวมของหนังเรื่องนี้แอนนาด้วยความประทับใจครับ 8.5 เต็ม10หากจะถามว่ามันหายไปไหนอีก 0.5 คะแนนเนี่ยมันก็มีดีเทลหลายอย่างที่มันขาดหายไปแล้วก็ทำให้เราประทับใจได้ไม่ถึงกับแบบโหล้นจนเต็มหัวใจขนาดนั้นน่ะคือผมดูก็รู้สึกว่ามันสนุกนะฮะแต่ว่ามันขาดในหลายๆอย่างอยู่แต่ไม่ได้ทำลดทอนความรู้สึกสนุกจากหนังเรื่องนี้ไปอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้แบบว้าวถึงขนาดแบบเดินลงมาจากโรงแล้วแบบโหแม่เจ้าแม่ภูมิไม่รู้จะติดอะไรไม่รู้จะขาดอะไรจริงๆมันก็ยังมีนิดๆหน่อยๆ นะครับที่ทำให้รู้สึกว่ามันขาดหายไปเป็นหนังเรื่องนี้ทำให้อารมณ์และอรรถรสของหนังทำออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับถ้าได้เกิน8สำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้น 8.5 เต็ม 10เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้คะแนนที่โคตรจะดีเลยจริงๆก็ไม่อยากให้เพื่อนๆหลายคนพลาดหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกแน่นอนนะครับบทภาพยนตร์ผมให้โคตรดีถึงแม้ว่าเราจะเห็นมาจากหนังหลายๆเรื่องแต่ว่าเป็นการเอามุกหลายๆเรื่องมุกและหนังข้อดีหลายๆเรื่องมายำและปรุงแต่งปรุงอาหารเรื่องนี้ออกมาได้กลมกล่อมนะฮะดูแล้วสนุกมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จบแบบเอาอย่างนี้เลยนะดูแล้วแบบแต่ก็พอจะคาดเดาได้นะว่านางเอกจะไปไหนเอาเป็นว่าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะสปอยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าพลาดหนังเรื่องนี้นะแอนฮาส่วนสบายสังหารหากใครที่ดูมาแล้วรู้สึกกับหนังเรื่องนี้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับให้คะแนนกันเท่าไหร่มีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็มาคุยพูดคุยกันในคอมเมนต์นี้ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับหากใครไม่ได้ดูไปหามาดูนะครับเป็นไหนเรื่องนึงที่ผมคิดว่าไม่ควรจะพลาดอ๋อมันได้อารมณ์เดอะแบ็คไคเซอร์นิดๆนะจากหนังเรื่องโพล่าอาจจะไม่ดิบไม่เดือดเท่าโพล่าแต่ว่ามันก็มีกลิ่นแบบนั้นนะเรื่องเซ็กเรื่องความมันเรื่องความดิบเรื่องความเป็นอิสระมันได้กลิ่นนั้นแบบนิดๆแต่อาจจะไม่ได้แบบเลดอาร์หรือว่าดุเดือดแอคชั่นจ๋าขนาดโพล่านะครับแต่ก็ดูแล้วส
ัดใจไม่แพ้กันเอาเป็นว่าดูแล้วสนุกแฮปปี้ฮะสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปรีวิวคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับก็ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสถึงกลิ่นแนวทางของหนังเรื่องนี้นะหากไม่ตรงใจกับเพื่อนๆคนไหนก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับหนังเรื่องแอนนากอสซิปนะครับแค่ดูนางเองผมก็ฟินแล้วอ่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย